I've seen a lot of change, been through a lot of pain. งานแต่งในวัดกับคำมั่นสัญญาของเจ้าบ่าวเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยจะเลิกดื่มเหล้าเบียร์มอบเป็นของขวัญเจ้าสาวดีกรีด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์I've changed for the better. นายเมตรีคงเรืองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้นำทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยไปแข่งขันพาราลิมปิกเกม2020กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้า2เหรียญทองแดงจากประเภทชายเดี่ยวคลาส TT6 และประเภททีมชายคลาส TT3 ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมขวัญสิงห์วีรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งท่านเคยได้รับรางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมประจำปี2558และรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งานแต่งงานครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณอาคารปัญญานันทาอนุสรณ์วัดชลประทานรังสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องแต่งงานในวัดแล้วเขามีแบบนี้กันด้วยหรือดังนั้นเจ้าบ่าวจึงให้เหตุผลไว้ว่าที่เลือกสถานที่จัดงานในวัดมี3ประเด็นใหญ่ๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การแต่งงานครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมที่ดีงามของคนไทยให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่และญาติฝั่งเจ้าสาวพร้อมด้วยตัวเจ้าสาวเอง 2. เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้คุยร่วมกันคิดและตัดสินใจว่าการแต่งงานของเราควรที่จะเริ่มอะไรที่เป็นหลักในการใช้ชีวิตดังนั้นการเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรเช้าต่อด้วยการทำพิธีสู่ขอตามประเพณีแบบกทัดรัดแต่ล้วนเต็มไปด้วยคุณค่าหลังจากนั้นก็รับพรจากพระซึ่งได้รับความเมตตาจากพระปัญญานันทมุนีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสลงมาเทศนาธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคู่และถวายเพลตามด้วยรับประทานอาหารร่วมกันสำหรับผู้มาร่วมงานถือเป็นที่สุดของการเริ่มต้นชีวิตคู่ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์เช่นนี้สำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของเราทั้งสองสุดท้ายเจ้าบ่าวได้ขอร้องเพื่อนๆอย่างน่ารักค่ะว่าต่อไปนี้ทุกๆคนอย่าชวนผมกินเหล้ากินเบียร์นะครับเพราะผมได้ให้คำมั่นกับพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานไว้แล้วว่าจะไม่กินเหล้ากินเบียร์เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับภรรยาของผมดังนั้นผมจะพยายามรักษาคำมั่นนี้ไว้และให้ทุกคนช่วยผมด้วยนะครับรายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ขยันยิ่งจึงขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะBack a year ago